ข้าวนี่ปวดที่นู่นนี่ปัญหากับปวดส้นเท้านี่เป็นกันมากนี่ดูเป็นจนถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันบิดมาแล้วเนี่ยเส้นมันมีปัญหามันบิดไปทางนะแต่วิธีแก้นะวันนี้ก่อนดูเส้นของเส้นกลางเนี่ยเส้นของกัสตอฟนี่เนี่ยมือจับอย่างนี้นะกดลงไปเลยนะเน้นตรงนี้มากๆเลยเนี่ยตรงบริเวณไอ้เอ็นร้อยวายเนี่ยกดลงไปกดนวดนะเดี๋ยวเจ็บไหมกดนะกดขยี้นะครับกดขยี้ไปเรื่อยๆนี่อันนี้นิ่มนะอันนี้แข็งนะก็กดลงไปกดดึงมากเนี่ยตรงนี้แข็งมากก็ซ้อนไปดีๆแล้วกดลงไปนะกด1 2 3 4นะตรงเนี้ยบริเวณของโซเลียสเนี่ยกล้ามเนื้อโซเลียสเนี่ยกดมากๆคลายเส้นนี้ก่อนนะครับอย่าไปยุ่งกับตรงนี้แล้วก็คลายเส้นตัวฟิบูลาริสหรือว่าทีโดเนียสเนี่ยนี่เส้นนี้นี่เหมือนกันแข็งปั๊กเลยกดเส้นนี้เหมือนกันค่อยๆกดไปนะง่ายๆกดไล่ตามแนวกระดูกฟิบูล่าเนี่ยแหละกดไปตัวเนี้ยทีโดเนียสเดวิสเนี่ยแข็งมากก็กดลงไปนี่แข็งมากกดลงไป90นี่ตรงนี้แข็งมากเทอร์เทียสกดลงไปมันเกี่ยวกันนะตรงนี้พอกดมันคลายแล้วเราก็มายืดจับตรงนี้ดึงออกนะแล้วก็ยืดเจ็บที่ดึงออกดูสิแล้วก็มานี่สุดท้ายเอาหมอนข้างมาดีนะจัดให้ดีๆฮะนี่ดีกดลงไปเลยนี่อันนี้กดลงไปนะกดตรงเนี้ยกดตรงนี้มากๆนะครับตรงที่มีปัญหารองช้ำเนี่ยตรงส้นเท้าเนี่ยเริ่มจะนิ่มแล้วเนี่ยกดจนนะกดตรงนี้นะง่ายๆเนี่ยเก็บหมุนนี้ก็ได้เมื่อการขยับข้อเท้า